สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้มาลองทดกล่องรถไฟไต้หวันนะครับนี่เป็นรูปรถไฟนะแต่ผมซื้อจากร้านเซเว่นเนี่ยร้านสะดวกซื้อนะครับตอนกลางคืนแล้วก็ราคา65หยวนนะครับ65ไขว้ก็ประมาณแพงกว่าของไทยเอ้ยแพงกว่าไทยหน่อยนึงครับน่าจะ70กว่าบาทนะครับแล้วก็เขามีชื่อเสียงนะครับมาจากรถไฟนะครับนี่อันนี้อะไรไม่รู้รู้สึกอันนี้จะเป๋เหมือนนะฮะแต่ตัวอื่นผมอ่านไม่ออกนะว่าสถานีอะไรนะครับเหมือนกับขายแล้วดังมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นสูตรนะครับนะฮะผมถามคนขายว่าโอ้เชอร์เตอร์มาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับพูดอะไรว่าอยู่ใกล้สถานีอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจรายละเอียดเรื่องนี้คงเป็นวัฒนธรรมของเขาว่าอาจจะว่าสถานีนี้มีข้าวกล่องแบบนี้เป็นสูตรต้นตำรับนะฮะอร่อยอะไรงั้นนะฮะก็เว็บมาฮะราคา65เดี๋ยวมาชิมกันดูว่าเป็นไงครับนี่ครับห่อมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนเส้นทางรถไฟบอกครับผมนะฮะชิมกันดูครับครับก็บังเอิญมาเจอเพื่อนคนมาเลย์นะครับก็เขาอธิบายให้ฟังว่าไอ้ตัวเนี่ยชื่อสถานีที่เป็นตัวใหญ่ชื่อเฟิ่นจีหูนะครับหูก็แปลว่าทะเลสาบนะครับส่วนตัวที่ผมนิ้วชี้อยู่เนี่ยครับก็เทียรูปเปี้ยนตังนะครับเทียรูก็รางเหล็กนะฮะรถไฟหมายถึงรถไฟแล้วก็เปี้ยนตังหมายถึงว่ามาจากคำว่าเบนโตะนะฮะเบนโตะก็คือข้าวกล่องนะครับแบ่งข้าวกล่องข้าวกล่องรถไฟญี่ปุ่นนะซึ่งต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยปกครองไต้หวันมาเป็นร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นเทียรูเปี้ยนตังนะครับก็หมายถึงข้าวกล่องรถไฟนะครับก็ตามที่สันนิษฐานนะครับเพราะว่าเขาโชว์รูปรถไฟเนี่ยเด่นหลามากครับผมนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงสดตอนคุยกันนะครับว่าคุยกันยังไงบ้างครับเฟิ่นจีหูเทียรูเปี้ยนตังเปี้ยนตังก็เป็นโต๊ะเฟิ่นจีหูเทียรูเทียร์เฟิ่นจีหูสถานีเทียรูเปี้ยนตังเปี้ยนตังเป็นตกครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเปิดดูครับโอ้โหเปิดฝาไว้เป็นอย่างนี้ครับนี่เหมือนเป็นเนื้อหมูนะฮะแล้วก็มีเนื้อไก่มีไข่แล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีเหมือนผัดวุ้นเส้นแล้วก็มีผักดองด้วยเป็นกล่องกระดาษนะครับอันนี้คงเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมนะว่าขายที่รถไฟไต้หวันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับนี่ครับมาชิมหมูนี่จะบางๆหน่อยนะข้าวเป็นแบบเม็ดข้าวญี่ปุ่นนะอย่างเงี้ยเป็นเนื้อแบบข้าวอร่อยนี่มีผักดองมาหน่อยครับเข้ากันเลยแล้วลองหมูครับปานกลางครับหมูแต่ก็เข้ากันดีกับข้าวนะเป็นสไตล์น่าจะมีอิทธิพลจากพวกข้าวกล่องญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นปกครองไต้หวันมาเป็นร้อยปีเลยนี่ผักอะไรเผ็ดๆไม่รู้นะฮะผมว่าหลากหลายดีนะแบบจิ้มกินอันนี้อะไรอย่างนิดอย่างหน่อยครับส่วนตรงนี้ผักจืดนะครับตรงนี้มีใส่พริกมันด้วยผักเจียวมาน่าสงสารครับเล็กนิดเดียวตาเข้ากล่องรถไฟ65เหรียญไต้หวันวุ้นเส้นดูมั้งเรื่อยๆครับธรรมดาตอนนี้มาลองดูผมไม่แน่ใจว่าขาเป็ดหรือขาไก่น่าจะไก่ครับน่าใช้ได้ครับ
แต่จะเป็นแบบแนวแบบซีอิ๊วนะฮะคือเป็นไก่ตุ๋นซีอิ๊วถ้าใครไม่ชอบซีอิ๊วเนี่ยก็คงจะรู้สึกมันขาดอะไรไปหรือรู้สึกมันมีอะไรเกินมาแต่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะคงไม่ต้องกินนานนะแล้วก็คงไม่ต้องกินเห็นหน้าเห็นตาครับเอาแค่เห็นว่าข้าวของเนี่ยเป็นยังไงผมก็พยายามเอาพวกนี้มานำเสนอประสบการณ์เดินทางแต่ละคนไม่เหมือนกันนักอร่อยเหมือนกันนะไก่อย่างนี้เป็นไก่แบบฮกเกี้ยนนะผมเคยกินร้านที่แบบปลาแพ็กแมนอ่ะที่เมืองจีนจำชื่อร้านไม่ได้ละจะได้คล้ายๆอย่างนี้ฮะก็เทียบราคา70กว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้ครับไฮไลท์ก็คือไอ้ตรงไอ้ที่ตุ๋นซีอิ๊วเนี่ยฮะขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเฉยๆนะมีเบรกรสผักดองอะไรตรงนี้มาที่น่าสนใจแต่ข้าวเนี่ยถ้าใครชอบข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่ากินกันอิ่มเลยแต่ถ้าถามว่าเราเดินทางกินขนาดนี้นะโอ้โหอิ่มแน่นเลยครับนะผมว่าโอเคนะถ้าลงทริปไต้หวันก็ไม่เท่าไหร่ก็มาฝากกันครับข้าวกล่องรถไฟไต้หวันแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ